สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่า Growth Mindset กับ Fixed Mindset มันต่างกันยังไงวันนี้ EP 4ของรายการใจเขาใจเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้ว Mindset แบบไหนมันสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะถ้าพูดถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะนอกจากเรื่องโอกาสที่เข้ามาแล้วก็ต้นทุนชีวิตแล้วเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือทัศนคติที่เรามีต่อสติปัญญาของตัวเองค่ะหากเรามองว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่พัฒนาไม่ได้นะคะเกิดมามีมาเท่าไหร่เราก็จะเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่ทำให้เราประสบความสำเร็จน้อยลงค่ะบางคนอาจจะมีความคิดนะคะว่าก็เห็นมีคนบางกลุ่มที่เขาโตมาพร้อมกับพรสวรรค์นี่นะโตมาแล้วก็เหมือนมีความสามารถเลยไม่เห็นต้องพยายามอะไรมากต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าพรสวรรค์เนี่ยอาจจะนับเป็นต้นทุนที่ดีของชีวิตได้จริงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีพรสวรรค์แต่เราก็ยังคงมีFixed Mindsetอยู่ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเรามีพรสวรรค์แต่ว่าเรายังมีFixed Mindsetอยู่อะค่ะเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเออเราไม่จำเป็นต้องพัฒนาอะไรเราก็ประสบความสำเร็จได้พอเราไม่อยากพัฒนาค่ะเราก็จะปิดกั้นตัวเองในการจะไปถึงศักยภาพที่ดีกว่าเดิมได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยพรสวรรค์อย่างเดียวค่ะทุกคนจำเป็นต้องใช้การพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนด้วยกันทั้งนั้นนะคะดังนั้นถ้าถามว่า mindset แบบไหนที่สำคัญต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่ากันนะคะคำตอบก็คือ growth mindset ค่ะเราสามารถเสริมสร้าง growth mindset ให้ตัวเองได้ด้วย3วิธีหลักๆด้วยกันค่ะซึ่งวิธีแรกนะคะคือการให้เราตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ชัดเจนการจะฝึกพัฒนาตัวเองนะคะเราอาจจะต้องทำไปทีละจุดค่ะเรามาลองดูว่าตัวเราเองเนี่ยยังขาดทักษะด้านไหนเป็นพิเศษนะคะแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องการพัฒนามากที่สุดตอนนี้ค่ะจากนั้นก็ให้ลองประเมินตัวเองดูนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการพัฒนาเนี่ยตอนนี้เราอยู่เลเวลไหนและเราต้องทำอีกมากแค่ไหนต้องไปอีกไกลแค่ไหนจนกว่าจะประสบความสำเร็จได้ตามที่เราตั้งไว้ค่ะวิธีที่2นะคะให้เปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่นค่ะการที่เราได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนในครอบครัวถึงประเด็นที่เราต้องการพัฒนาค่ะจะทำให้เราสามารถมองเห็นมุมมองที่มันกว้างมากขึ้นได้ค่ะอย่าไปคิดว่าการที่เราต้องให้คนอื่นสอนหรือให้คนอื่นบอกอะค่ะหมายความว่าเราไม่เก่งพอนะคะจริงๆแล้วการที่เราได้เรียนรู้จากคนอื่นเนี่ยมันก็จะได้เทคนิคใหม่ๆแล้วก็วิธีแล้วก็คำแนะนำใหม่ๆที่คนอื่นเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์มาก่อนก็ได้ค่ะวิธีที่3นะคะให้ลองฝึกมองความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ค่ะไม่ใช่เป็นข้อบกจริงๆต้องบอกนะคะว่าไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงมือทำค่ะทุกอย่างต้องอาศัยการเรียนรู้อาศัยการฝึกฝนแล้วก็ลองผิดลองถูกด้วยกันทั้งนั้นค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องพยายามเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นดูค่ะว่าเราสามารถปรับปรุงหรือว่าพัฒนาข้อผิดพลาดนั้นนะคะให้มันประสบความสำเร็จได้มากขึ้นในครั้งถัดไปได้ยังไงบ้างค่ะจำไว้นะคะว่าความผิดพลาดเนี่ยถือเป็นการเรียนรู้ค่ะไม่ใช่ข้อบกพร่องที่บอกว่าเราดีหรือไม่ดีนะคะการที่เราค่อยๆฝึกให้ตัวเองมี growth mindset มากขึ้นนะคะมันก็จะค่อยๆดัน fixed mindset ที่เรามีอะค่ะให้ขยับออกไปเรื่อยๆค่ะแต่ต้องจำไว้นะคะว่าทั้ง2 mindset เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามีอันใดอันหนึ่งแล้วอีกอันนึงจะหายไปถาวรเลยไม่ได้หมายความว่าเรามี fixed mindset และเราจะไม่มีgrowth mindset อีกต่อไปหรือว่าเรามีแต่ growth mindset แล้วเราจะไม่มีทางมี fixed mindset เลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะ mindset ของคนเรานะคะเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาค่ะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราเจอแล้วก็ทัศนคติที่เรามีต่อสิ่งที่เราต้องการพัฒนานะคะแล้วก็รวมถึงขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราด้วยค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันมี fixed mindset หรือเปล่าต้องบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดกับการที่เรามี fixed mindset นะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ทันมันค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับเปลี่ยนมันทันค่ะซึ่งต้องบอกว่าการที่เราจะเปลี่ยน mindset ตัวเองอะค่ะเราอาจจะไม่ได้ทำได้ 100% ทั้งหมดนะคะเราคงไม่ได้กลายเป็นคนที่มี growth mindset กับทุกเรื่องในชีวิตค่ะแต่แค่เรารู้ทันตัวเองและคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะพยายามค่อยๆปรับไปทีละนิดนะคะเพิ่ม growth mindset ให้ตัวเองไปทีละนิดเพื่อให้เราสามารถมีศักยภาพแล้วก็ใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมฝึกพัฒนา growth mindset แล้วมารอเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆไปกับรายการใจเขาใจเราใน EP ถัดไปนะคะ